วัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเลยนะครับที่สนใจอยากจะทำงานออนไลน์นะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับมารู้จักกับงานออนไลน์งานหนึ่งนะครับซึ่งต้องบอกว่าทำง่ายมากๆนะครับแล้วเขาก็จ่ายรายได้สูงมากนะครับขั้นต่ำเนี่ยวันละ1,000สูงสุดวันละ15,000เลยนะครับซึ่งเดี๋ยวในคลิปนี้ผมก็จะเล่าให้ฟังนะครับว่างานออนไลน์งานนี้เนี่ยมันทำยังไงนะครับมันได้เงินจริงไหมแล้วถ้าอยากจะสมัครทำเนี่ยต้องสมัครยังไงนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเมื่อเราเข้ามาถึงหน้านี้นะครับหรือว่าถ้าใครอยู่หน้านี้อยู่แล้วหรือว่าดูวิดีโอนี้ผ่าน YouTube อยู่นะครับก็ลิงก์จะอยู่ใต้วิดีโอนะครับแต่ว่าแนะนำว่าให้ดูวิดีโอนี้ให้จบก่อนโอเคนะครับสำหรับงานออนไลน์งานนี้นะครับการทำงานเนี่ยก็คือเขานะครับจะให้เรานะครับไปโปรโมทเว็บไซต์นะครับเว็บไซต์ที่เขาจะให้เราโปรโมทจะหน้าตาแบบนี้นะครับซึ่งเมื่อเรานำไปโปรโมทนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราจะได้รับรายชื่อครับหรือว่าจำนวนผู้สมัครนี่ครับนี่คือจำนวนผู้ที่สมัครเข้ามานะครับหรือว่าจำนวนผู้ที่ลงทะเบียนถามว่าเขาลงทะเบียนตรงไหนนะครับก็คือลงทะเบียนตรงนี้นะครับนี่ครับลงทะเบียนตรงนี้เมื่อเขาลงทะเบียนเข้ามานะครับเมื่อเขาลงทะเบียนเข้ามาแล้วเราจะได้รับรายชื่อครับจะสังเกตเห็นนะครับว่าบางวันเนี่ยผมก็ทำได้4รายชื่อบ้าง6รายชื่อบ้าง5บ้าง1บ้าง2บ้างทำความขยันนะฮะก็ถ้าเกิดว่าเราได้รับรายชื่อเข้ามาแล้วแล้วเราจะเอารายชื่อไปทำอะไรนะครับคนที่ลงทะเบียนเข้ามาแล้วนะครับเมื่อเขาลงทะเบียนเสร็จปุ๊บเขาจะมายังนี่ครับหน้านี้ถ้าเกิดว่าใครที่ลงทะเบียนแล้วเข้าหน้านี้ไม่ได้เนี่ยก็ไปบอกเขานะครับว่าให้คุณยืนยันอีเมลก่อนกดยืนยันอีเมลก่อนนะครับซึ่งเมื่อเขาลงทะเบียนแล้วเขาได้รับอีเมลแล้วเขาได้รับรหัสผ่านเข้ามายังอีเมลแล้วนะครับก็ให้เขาเนี่ยเอาอีเมลของเขานะครับแล้วก็รหัสผ่านที่ได้รับเนี่ยเอามาล็อกอินเข้าสู่ระบบนะครับซึ่งเดี๋ยวมันจะมีลิงก์เนี่ยพาเข้าสู่ระบบอยู่ในอีเมลฉบับนั้นด้วยเมื่อเขาล็อกอินเข้ามาแล้วนะครับก็จะมาถึงหน้าศึกษาข้อมูลนะครับหน้านี้เลยซึ่งแนะนำว่ามันจะมีอยู่2แท็บใช่ไหมฮะแท็บที่เอาไว้สำหรับอ่านแล้วก็ดูวิดีโอแนะนำดูวิดีโอดีกว่าครับเมื่อเราดูวิดีโอจบเนี่ยเราจะเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการทำงานทันทีเลยนะครับว่ามันทำยังไงนะครับซึ่งต้องบอกว่ายิ่งมีรายชื่อเยอะนะครับคนที่ทำครบทั้ง5ขั้นตอนเนี่ยก็จะยิ่งมีเยอะตามนั่นเองนะครับถามว่ารายชื่อตรงนี้ยิ่งมีเยอะดีไหมดีครับเพราะว่าเราถ้ายิ่งมีเยอะปุ๊บเราก็จะยิ่งดีก็คือเราจะยิ่งมีคนสมัครเข้ามาเยอะนั่นเองเมื่อเขาทำครบ5ขั้นตอนนะครับเขาทำครบ5ขั้นตอนแล้วนะครับเขาก็จะได้ระบบแบบเราครับเนี่ยเขาจะได้ระบบที่ไว้สำหรับดูรายชื่อผู้สนใจนะครับแล้วก็เขาจะได้รับหน้าเว็บโปรโมทแบบนี้เหมือนเราเลยแล้วเขาก็จะเอาไปโปรโมทเหมือนกันแล้วถามว่าเราได้อะไรนะครับในเมื่อเขาทำครบทั้ง5ขั้นตอนแล้วเนี่ยแล้วเราได้อะไรเราจะได้รับรายได้ครับเริ่มอยากรู้แล้วใช่ไหมฮะรายได้เท่าไหร่กันเนาะนี่ครับนี่คือรายได้ของคนที่เขาเข้ามาทำก่อนแล้วนะครับจะสังเกตเห็นนะครับอันนี้ก็จะเป็นวันที่อันนี้ก็จะเป็นรายได้นะครับสังเกตดูนะครับจากวันที่แล้วก็สังเกตจากรายได้จะเห็นนะครับว่ารายได้เนี่ยวันเว้นวันเลยนะครับจะสังเกตเห็นเลยนะครับบางวันเนี่ยก็ 2,000 บ้างบางวันก็ 3,000 บ้างแต่ก็ไม่เคยต่ำกว่าวันละ 1,000 เลยเห็นไหมครับอย่างนี้เริ่มน่าสนใจหรือยังครับและนี้นะครับก็คือรายได้ของคนที่เขาเข้ามาทำก่อนแล้วนะครับก็คือวันละ 1,000 เลยนะครับบางวัน 2,000 บางวัน 3,000 4,000 นะครับ 5,000 นี่ครับคืองานออนไลน์งานนี้ทำง่ายมากนะครับเราเพียงแค่โปรโมทระบบออกไปซึ่งวิธีการโปรโมทเนี่ยเขาก็จะมีสอนอยู่แล้วนะครับว่าเราต้องไปโปรโมทยังไงนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นรีวิวนะครับจากคนที่เขาเข้ามาทำก่อนแล้วนะครับแล้วก็เขามีรายได้ไปก่อนเราแล้วนะครับก็จะเห็นว่าเนี่ยครับมีคนมารีวิวไปเยอะเลยนะครับแล้วก็คนนี้นะครับพิเศษมากก็คือรายได้ของเขาเนี่ยแซงงานประจำไปเลยนะครับเขาทำแล้วแบบงานประจำยังอายอ่ะนะครับเนี่ยกว่าคุณจะทำได้วันละ 1,000 นะครับคุณคิดว่าคุณต้องทำงานประจำเนี่ยแหละฮะทำงานไปอีกกี่ปีครับโหไม่ต่ำกว่า10ปีจริงไหมครับกว่าจะมีรายได้วันละ 1,000 นะครับแล้วแน่นอนครับรายได้วันละ 1,000 เนี่ยต้องแลกมาด้วยความเหน็ดเหนื่อยต้องแลกมาด้วยเกรดดีๆบางทีอาจจะถึงขั้นต้องแบบจบเกียรตินิยมเลยก็ได้จริงไหมครับคำถามคือเฮ้ยงานออนไลน์อ่ะมันจะเป็นต้องใช้เกียรตินิยมจะเป็นต้องใช้แบบวุฒิการศึกษาสูงๆไหมคำตอบคือไม่ต้องนะครับคุณสามารถมีรายได้วันละ 1,000 แบบนี้ได้โดยที่คุณนะครับทำงานผ่านเน็ต 100% ทำผ่านอินเทอร์เน็ตเลยนะครับทุกอย่างทำผ่านเน็ตเลย 100% นะครับเนี่ยครับทุกอย่างทำผ่านอินเทอร์เน็ตหมดเลยนะครับ
ก็สำหรับใครนะครับที่สนใจนะครับอยากจะลองทำดูอยากจะศึกษาว่าเอ้ยมันทำยังไงนะครับเดี๋ยวก็ผมจะทิ้งลิงก์นะครับสำหรับเข้าสู่เว็บไซต์งานออนไลน์ไทย .com เนี่ยไว้ให้นะครับแล้วก็เข้ามาคลิกลงทะเบียนตรงนี้ได้เลยนะครับหรือว่าถ้าใครดูใน YouTube เนี่ยผมจะทิ้งลิงก์เข้าสู่หน้าโปรโมทของผมนี้ให้เลยนะครับเสร็จแล้วก็เข้ามาลงทะเบียนศึกษาข้อมูลได้เลยนะครับสำหรับใครนะครับที่เข้ามาศึกษาข้อมูลอยากจะศึกษาก่อนนะครับยังไม่อยากจะเริ่มทำแบบว่าขอศึกษาดูก่อนนะครับก็สามารถลงทะเบียนเข้ามาได้เลยนะครับย้ำว่าลงทะเบียนฟรีนะครับนี่นะฮะลงทะเบียนเข้ามาฟรีนะครับแล้วก็สามารถที่จะเข้ามาศึกษาข้อมูลได้ก่อนเลยนะครับเนี่ยครับยังไม่ต้องทำให้ครบทั้ง5ขั้นตอนก็ได้นะครับแบบศึกษาข้อมูลไปก่อนถ้าเกิดว่าสนใจยังไงเดี๋ยวก็เริ่มทำตอนนั้นได้เลยนะครับเนี่ยฮะเราไม่แบบเราไม่รีบนะฮะเราทำกันแฟร์ๆนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับหวังว่าดูคลิปนี้จบแล้วก็ถ้าเกิดใครสนใจนะครับก็ลงชื่อไปได้เลยนะครับลงทะเบียนได้เลยแล้วเจอกันในระบบครับผมก็ถ้ามีข้อสงสัยอะไรเดี๋ยวก็ติดต่อผมได้เลยนะครับเดี๋ยวผมทิ้งข้อมูลการติดต่อไปให้นะครับก็ถ้าเกิดว่าอยู่ในเว็บโปรโมทก็จะมีเบอร์ผมอยู่นะครับแต่ถ้าอยู่ใน YouTube นะครับก็จะมีช่องทางการติดต่อของผมอยู่นะครับก็จะมีเฟซไลน์แล้วก็เบอร์ติดต่อนะครับเป็นเบอร์โทรศัพท์นั่นเองก็โทรมาได้นะครับแล้วก็คลิปนี้ก็ขอฝากเอาไว้แค่นี้ถ้าเกิดว่าใครสนใจจริงๆนะครับสนใจจริงๆก็หวังว่าเราจะได้ร่วมงานกันเร็วๆนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ